ครับเรียนท่านประธานวิศภาที่าคารพกับผมมดเอกทวชัยสุทธาครต้องขอขอ,ขอบคุณค่าทำงานที่ได้รวบรวมรายละเอียดในการที่แก้ปัญหาในสามวัดชียนรักใต้ในวันนี้นะครับคือนานๆผมจะพูดทีคือเนื่องจากเคยมีประสบการณ์ลงพื้นที่เป็นเป็นหน่วยแรกที่เอา <c oughs> กำลังจากกองทัพต่างๆ เข้าไปแก้ปัญหาในสาธารเชนภาคใต้ <c oughs> เรื่องพวกนี้จริงๆแล้วที่ผมได้ลงไปทำงานได้คุยกับประชาชนสมัยเก่าๆคือจริงๆแล้วถ้าพวกผู้ใหญ่ที่มีอายุมากๆเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับพวกพวก่วกอความไม่สงบนะครับในส่วนนี้แต่ว่าไม่สามารถพูดได้เพราะว่าเขาใช้หลักการถ้าใครไปชี้แจงหรือไปให้ <c oughs> ข่าวก็เจ้าที่รัฐเขาก็จะเก็บทั้งหมดนะครับในส่วนนี้แก้ปัญหาในส่วนนี้ที่ผมดูเรามีปัญหาเรื่องป้นปืนแต่ปี47นะครับจริงๆแล้วประเทศไทยไม่ได้เป็นหน่วยแรกประเทศแรกที่ถูกป้นปืนนะครับจริงๆประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเล,าลเซียเนี่ยถูกป้นปืนก่อนเรานะครับ เราเขาได้พิสูจน์แล้วแก้ปัญหาเขาเช็คว่าเหตุผลที่มาจากไหนเขาตรวจสอบว่าเป็นจากโรงเรียนปนเนาะนะครับมาเลยในขยุกเรียนปนเนาะทั้งหมดนะครับเพราะเป็นจุดบ่มเพาะที่ทําให้ความรู้ของเยาวชนผิดเพี้ยนแล้วก็ไปดําเนินการในในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในส่วนทั้งทั้งหลักศาสนาเขาด้วยนะครับในในส่วนนี้เพราะทุกศาสนานี่ต้องการให้คนเป็นคนดี ไม่มีใครต้องการให้นั้นเพราะนั้นสมัยก่อนไทยพุทธไทยมุสลิมเนี่ยในสายแบบภาคใต้ผมยเด็กเคยไปเที่ยวและไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมต่างๆก็อยู่กันเป็นสุขดีแต่ปัจจุบันเราความอ่อนของบ้านเราอาจจะแก้ปัญหาไม่ถูกจุดหรือต่างคนต่างมีงบประมาณก็ไม่ประสานงานกันแต่และกระทรวงก็เป็นไปได้หลายอย่างนะครับในส่วนที่ผม มไีได้ได้นัดไปผมก็เคยเข้าไปในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนานะครับก็ไปเช็คว่าคุยกับเขตการศึกษาว่าการสนับสนุนของรัฐบาลไทยเนี่ยหัวละเท่าไหร่นะครับก็ทราบว่าท่างโรงเรียนเอกชนสอนศาสนานเนี่ยในในใน,ในปีผมนะครับปีห้าหนึ่งนะครับที่ผมลงไปเนี่ยหัวละหมื่นหกพันบาทต่อปีนะครับถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาล มัธยมเหมือนกัน8,000บาทต่อปีคือห่างกันครึ่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นความเหลื่องล้ำส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้อาจจะปรับหรือเปล่าผมอันนี้ผมก็พยายามชี้แจงเรื่องต่างแต่ผู้ชราที่ลงไปตรวจเยี่ยมในในช่วงสมัยนั้นและผมก็เข้าไปไปพูดคุยกับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสนศาสนาที่ปัตตานีอยู่เรียนหนึ่งเรียนใหญ่มากดูแล้วว่ามีนักเรียนประมาณ16,000คน แต่ผมเข้าไปเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ถึงครึ่งนะครับในส่วนนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาถือว่าพ,พูดกันภาษาชาวบ้านก็เป็นผีนะครับเพราะนั้นผมก็บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยไปชี้แจงนักเรียนปรากฏว่าผู้บริหารการ,รศาึกษาโรงเรียนนะั้นคือโกรธผมมากนะครับในส่วนนี้ผมบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้มาเดือนละหมื่นปีละหมื่นพันหกเนี่ย เป็นเงินของทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในการเสียภาษีบอกให้พวกเรามานะครับเพราะฉะนั้นคือบางสิ่งบางสางไปไปแทงใจดําเขาคือจริงๆแล้วนี่ที่ผมทราบมาเนี่ยการเงินบริจาคเรื่องเงินสาก,กัรที่มาจากต่างประเทศและก็กเงินที่รัฐบาลเราให้ไปเนี่ยมันเป็นสองสองอันซ้อนกันอยู่นะครับแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยเขาใช้เป็นอันเดียวนะครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็ไปขยายผลในเรื่องความบ่มเพาะอะไรต่างๆในส่วนนี้ผมเคยเสนอกระทรวงศึกษาว่าเรื่องนี้เราต้องคือต้องให้ผู้ปกครองได้รับทราบว่าเป็นเงินจากรัฐบาลไทยนะครับไม่ใช่เงินจากการบริจาคจากต่างประเทศเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไปบอกว่ารัฐบาลไทยไม่สัมดุนอะไรแต่จากจากได้จากการบริจาคจากจากต่างประเทศจากต่างประเทศนะครับทางตะวันออกกลางนะครับในส่วนนี้ ผมเคยเสนอว่าให้ให้ผู้ให้ผู้ปกครองแต่ละคนเนี่ยส่งบัญชีมาที่ส่งบัญชีธนาคารครับถ้าถธนา,า,าคารแล้วก็กรุงไทยก็ได้ในส่วนนี้มาทุกคนใครผู้ปกครองนักเรียนกี่คนหนึ่งเป,เป็นการเช็คยอดที่แน่นอนว่าไม่มีผีสองผู้ปกครองเขาจะรู้ว่า เงินที่ช่วยเหลือบุตรการศึกษาเขาเนี่ยบุตรเขาเนี่ยมาจากรัฐบาลนะครับส่วนหนึ่งอันนี้จะแก้ปัญหาได้ง่ายๆระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เงินนี้บัญชีนี้ <c oughs> ไม่สามารถจะเบิกไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้มีหน้าที่ถอนไปส่งให้โรงเรียนนะครับเท่านั้นนะครับก็โอนไปให้โรงเรียนคือตามตามเทอมในในส่วนนี้ มันจะเกิดว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเขาในส่วนหนึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งผมแก้ปัญหาในในข้อเสนอเนียนะครับในส่วนนี้สําหรับ <c oughs> เรื่องอื่นผมคิดว่าเราต้องแก้ปัญหาคือผมผมไม่ใช่ว่าผมเป็นทหารผมเป็นเสนอเนียในในส่วนนี้นะครับคือคือเนื่องในพื้นที่ไม่ปลอดภัยแบบเนี้ยมีปัญหาไม่บางครั้งก็าห่างบ้างแล้วบ้างแต่เขาแล้วแต่เขาจะคิด ฝ่ายความมั่นคงก็ถ้าไม่มีประสบการณ์ก็ตามสถานการณ์ยกเว้นว่ายกตัวอย่างว่าอย่างระเบิดสมัยก่อนเนี่ยถ้าระเบิดลงพักเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีการขนย้ายยาเสพติดขนย้ายสิ่งของดีภาษีเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไปมุ่งเพาน,น,นี้แล้วก็ไปทําอย่างอื่นแล้วก็ส่วนรายการเราเองก็จะจะสามารถจําหน่ายได้ง่ายว่าเป็นเรื่อง <c oughs> ความมั่นคงก็ไม่ต้องทํา ดังครรการสอบสวนอะไรต่างๆก็ปิดคดีไปเรื่อยนะครับในในส่วนนี้นี่เป็นฐานอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพื้นที่ความมั่นคงสามจังหวัดเนี่ยมันต้องให้ความมั่นคงใช้คนเดียวนะครับคือหน่วยอื่นยังไม่ต้องไปนะครับเพราะว่าทหารหรือตำรวจเท่านั้นที่ถ้าถ้าเมื่อไหร่อยู่ตรงไหนเราจะอยู่24ชั่วโมงไปทํางานตรงไหนนะครับแต่กระทรวงอื่นยืนยันว่าไปเช้ากับเบย็นหรือบางทีไม่ไปเลยแต่ว่าถ้าไปอยู่ในกรณนภาคสี อยู่จุดเดียวเนี่ยถ้าต้องการใช้ตำรวจก็มีงบที่ให้กอรมาพัธสีจะจัดการจะใช้ครูก็ครูในพื้นที่มีอยู่แล้วถ้าเป็นลงจากส่วนกลางหมดเลครับแต่ซื้อจัดจ้างแล้วไม่ถึงแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ก็จะจะจะตอนี้17ปีนะครับเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่จริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่ปัญหาใหม่ประเทศอังกฤษปัญหาไอร์แลนด์เหนือที่ผมเคยไปดูงานเนี่ย <c oughs> ตอนเรียนสี่สอหนะครับปีห้าหนึ่งเนี่ย คือเขาใช้เวลา40ปีนะครับที่เขาก็สงบแล้วเขาให้หัวหน้ากอกอั้ไลกองเจนไอแลดลเหนือมามาบรรยายให้คณะักเรียนฟัง <c oughs> ผมก็ถามอยู่คำหนึ่งว่าสรุปว่าที่ที่หยุดย,ย,ยุติกันได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรทางทหารอังกฤษเก่งหรือทางขอขอนุญา <c oughs> ตเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับขอเวลาหน่อยครับขอไอแด์เหนือเก่งเขาบอกจริงๆไม่ใช่ ท,ที่ยาวมา4ี่สิปีเนี่ยคื่ทาง <c oughs> ผู้นำ <c oughs> เขาก็หลอกใช้มาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้สำเร็จสักทีบันไดขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามสรุปแล้วคนอังกฤษตายอย่างเดียวทั้งไม่ว่าจะเป็นทหารอังกฤษหรือจะเป็นกองโจรก็คนอังกฤษทั้งสิ้นมันก็ยังเหมือนเปรียบเทียบกับเราตอนนี้เราสิบเจ็ดปีถ้าเปรียบเทียบเขาเรามีเวลาอีกเกือบ2ี่สิปีกับถ้าสี่ปีจะเรียบร้อยเพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างก็อยากจะให้พวกเราได้ ได้เข้าใจว่าคือถ้าถ้าจะแก้ปัญหาพอถ้าเรียบร้อยแล้วก็ก็จะให้หน่วยต่างๆไปพัฒนาในในส่วนนี้แล้วก็ผมก็เคยเสนอในในทางส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับถึงว่าตอนนี้ที่เราพยายามไม่ใช้ความรุนแรงหรือแรงต่างเนี่ยเพราะหนึ่งการข่าวเราต้องชัดเจนนะครับในส่วนนี้แล้วต้องจัดการให้ถูกต้องกับอย่าอย่าผิดตัวแล้วเราจะได้บวนชนขึ้นมาเรื่อยๆผมอยู่ปีเดียวเนี่ย ผมก็ได้ข้อมูลเยอะแต่ว่าพอดีผู้บัชาไม่ยอมให้อยู่ตลอดตอนนั้นผมไปเถียงกับพี่ปอกพบวับว่าผมจะอยู่จนปลดกเกษียณเลยนะครับเพราะถือว่าปีเดียวเนี่ยผมไม่ใช่เทวดาไม่สามารถจะมาแก้ปัญหาได้แต่พอดีก็เมื่อผู้บัชาสั่งก็ต้องกลับไปอยู่ทางอีสานต่อนะครับในส่วนนี้เพราะฉะนั้นรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยคือเราสรุปว่า ตามที่ <c oughs> พลเอกศราไ้ได้ชี้แจงมานี่ผมก็เห็นด้วยเพราะว่าเราต้องยุบเรียนปอนเนาะครับเราต้องกลา้าเพราะตอนผมอยู่ปีห้าหนึ่งเนี่ยเราไม่ยุบเรียนปอนเนาะแล้วยังแถม ไปสร้างปอนโนต,ตัวอย่างผมก็เถียงกับฝ่ายเสีที่ไปทำในใน,ใน,ในคือเราไปฟังเขามากแต่เราต้องทําในส่วน,นถ้ายุบได้เนี่ยแล้วเราตั้งโรงเรียนที่มีเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าสอนให้กระทรวงศึกษาเป็นคนจัดการสอนทั้งภาคมุสลิมภาคไทยต้องรู้ทุกอย่างไม่ใช่ถ้าแบบนี้เราไม่สามารถจะควบคุมได้เขาก็จะเสนอขออะไรมาเรื่อยๆแล้ว่วนใ่ผู้ใหญ่เราก็เกรงใจเขาเสนอมาแล้วถ้าถ้าได้แต่น,นี้ปพิบเนี่ย แล้วเขาจะไม่ทํานู้นทานี้ให้เกิดความไม่มั่นคงก็ไปเชื่อเขาแล้วก็ไม่ได้ผลทั้งสิ้นเขาก็เอาเอาเงินงบประมาณเราไปเรื่อยๆเ,เพราะนั้นเราใช้เงินไปหลายแสนล้านในการแก้ปัญหานี้ไม่ได้เลยขึ้นมานะครับในส่วนนี้ผมยังเคยคุยกันนั้นว่าถ้ายัางไม่สําเร็จเนี่ยเราจะเอาชาติพันธุ์ผมเคยเสนอผู้ใหญ่เลยครับชาติเดพันธุ์จากทางเหนือมาประมาณสองล้านคน ลงไปทำมาให้กินในทางสามจังหวัดเนี่ยนะครับโดยพวกนี้เขาอาจจะไม่รับถือพุทธไม่รับสือมุสลิมแต่อาจจะรับถือผู้ศรีปีสาจเลยก็ได้มีคนมาเสนอครับไปซื้อที่ซื้อทางอยู่เองก็ค่อยอยู่ได้อนนในส่วนนี้เราก็ต้องใช้มาตรการางอย่างที่เป็นเชิงลุกด้วยนะครับตอนนี้เรารับอย่างเดียวแล้วก็เราก็รกับรับแล้วก็ให้รับก็ให้นะครับทางสปตบง <_ Joh an> างคนเรขาก็ไปสร้างไอ กองสรุปเป็นร้อยล้านต่อจังหวัดนะครับใน,ในส่วนนี้เพิ่งทีเราไปใช้เงินที่เป็นประโยชน์แล้วก็ในส่วนในในคุกในในจังหวัดบานนี้ผมเคยเข้าไปดูคือถ้าใครถูกจับไปปพิบเนี่ยเขาจะมีทนายก็ยอมถูกจับเข้าไปสอนให้การให้การในคุกเลยนะครับผมเคยบอกทางทาง ัวหน้าสปตตอนนั้นไปว่าให้เราช่วยไปดูในคุกด้วยเพราะไม่ใช่ว่าในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพอมาให้การในสะหลุดเรื่อยเพราะฉนั้นมันก็เป็นเรื่องท้อใจเพราะการทํางานก่อยจับได้แต่ละคนเนี่ยเราเสียสูนเสียกําลังพลเรามหาศาลนะครับในส่วนนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าเราต้องต้องกล้ายุบปอนะครับถึงจะแก้ได้นะครับในส่วนนี้แล้วก็พยายามทให้ความมั่นคงเนี่ย ทำงานชุดเดียวไปก่อนนะครับคืออย่างเก่งถ้าผมเห็นว่ามีเฉพาะกรารระหโหงอาหารไทยเนะี่ยอยู่ในพื้นที่ครับในส่วนอื่นก็อยู่อยู่แล้วนะครับแต่ว,ว่างบประมาณต้องลงไปแค่สองกระทรวงนี้พอแล้วเข,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 เขาจะใช้อะไรก็ใช้กระทรวงต่างๆในพื้นที่มีอยู่แล้วนะครับในในส่วนนี้มันเชิงซึ่งสําเร็จเพราะว่าเรามีคนที่จะอยู่ได้ยีบี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันจะไ,ไรู้จริงนะครับก็ขอก็ขอบคุณขอสเสนอแรครับแค่นี้ครับขอบคุณครับ